มาถึงเรื่องของการมอบทุนกันบ้างครับที่มูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ลงพื้นที่ติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดตากครับนายสราวุฒิมูลโพผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในฐานะกรรมการและเลขานุก,การฝ่ายการส่งคมสงเคราะห์มูลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์พร้อมด้วยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ติดตามการศึกษาและความเป็นอยู่พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน11รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจำนวน7รายด้วยกันครับครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่วิทยาลัยเทคนิคตากจำนวน1รายวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจำนวน2ราย พร้อมกันนี้ครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กหญิงสาวิตีใจยืนซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่บ้านเลขที่60ทับ1ถนนสมัครสัมพักาการตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งปัจจุบันนะครับก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศสนชั้นประถมศึกษาปีที่5จากการตรวจเยี่ยมนักเรียนมีความประพฤติท,ที่ดีนะครับแล้วก็มีความตั้งใจเรียนผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีครอบครัวมีฐานะยากจนครับไรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ